อยากรู้คำศัพท์อะไรถามมาเลยค่ะเดี๋ยวคิมจะแปลให้คนนี้ก็เป็นเอกสุดฮอตของช่อง3เหมือนกันนะคะพี่แป๊บธนวัฒน์คนนี้ไงคะใจตัวก็บอกว่าเป็นคนพูดไม่เก่งอ้อมใครไม่เป็นแต่คิมว่ามันไม่ใช่นะพี่แป๊บดีใจนะครับสำหรับความไว้วางใจดีใจนะครับสำหรับความไว้วางใจความไว้วางใจความไว้วางใจตัวนะและถ้าอยากพูดว่าขอขอบคุณที่ไว้วางใจในตัวผมก็พูดไปเลยค่ะว่า thank you for believing in me thank you for believing in me ปากหวานแบบนี้นี่เองพี่ป๊อปถึงเป็นที่รักของใครๆคำว่าที่รักแปลว่า he loved ส่วนสุดหน้าใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนที่มีหน้าก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะส่วนวันนี้ทิ้งขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณใหม่ Isuzu New 7 Choice ด้วยนะคะ